ขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะนั่งหลังตรงเริ่มจากการนวดขมับค่ะนวดขมับนวดไปหูตกไปหน้าตกแขนอีกข้างหนึ่งตกตัวตกขาโอเคค่ะเอาสติมาปักที่ฐานนี้คุณอากิโกะก็กำลังสอนอยู่ในห้องนะคะเอาเซสชั่นของเขาอาจารย์ก็ทำพวกนี้ไม่เป็นหรอกแต่ว่าจะเดี๋ยวตีระฆังให้พวกเรานะคะกำหนดเสียงคืออาจารย์ไม่รู้จักวิธีการตีอะไรตามแบบของอากิโกะนะคะ
แต่เดี๋ยวจะตีเนี่ยจากกระจากข้างล่างนะคะที่เจ็ดจากกระเนี่ยให้แต่ละคลื่นเนี่ยเข้ามาพวกเราเนี่ยก็ลองดูเดี๋ยวจากกระตรงอวัยวะเพศนะคะขึ้นไปสู่ตันเถียนตรงใต้สะดือแล้วก็เหนือท้องนะคะแล้วก็หัวใจใช่ไหมคอตาใจแล้วก็จักระกระหม่อมนะคะที่ละจักระให้พวกเราเนี่ยดูอันนี้จักระของจักระที่หนึ่งอวัยวะเพศจักระที่สองบริเวณตันเถียนใต้สะดือจักระที่สามเหนือท้องจักระที่4หัวใจจักระที่5คอจักระที่6ตาใจของเราจักระที่7กระหม่อมแล้วก็ไล่ลงมานะคะกระหม่อมตาใจหัวใจเหนือท้องตันเถียนใต้สะดือจักระแรกนะคะอวัยวะเพศการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงเนี่ยมันก็จะสะเทือนมาที่น้ำในร่างกายของเราทำให้น้ำในร่างกายของเราเนี่ยสั่นสะเทือนในระดับความถี่ที่ควรเป็นตามธรรมชาติของมันนะคะเมื่อการสั่นสะเทือนเนี่ยของความถี่พลังงานเนี่ยมันถูกต้องเช่นนี้สุขภาพของเราก็จะดี
พราะว่ามันเกิดความสมดุลนะคะซึ่งความถี่เนี่ยของบาททิเบตเหล่านี้เนี่ยมันช่วยปรับไอ้คลื่นน้ำเนี่ยในสมองให้เราเข้าสู่สภาวะของวิมุตติสุขได้เร็วขึ้นจนกระทั่งสามารถพาเราสู่กลับไปสู่บ้านคือนิพพานกลับไปสู่ซอสเนี่ยได้เร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเทคนิคที่เรียกว่าช่วยย่นระยะเวลาเนี่ยของเราเนี่ยได้ดีทีเดียวโอเคนะคะขอให้พวกเราเนี่ยดูสภาวะวิมุตติสุขคุณเหมียวคุณเหมียวคุณเหมียวคะเดี๋ยวช่วยทำอันนี้เนี่ยขึ้นจอให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวจะให้อภิสถานขอให้ดูสภาวะข้างในว่าได้เข้าถึงวิมุตติสุขแล้วยังถ้าเข้าถึงวิมุตติสุขก็ต้องรู้ว่าสภาวะนั้นแหละคือนิพพานนะคะขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มรรคผลนิพพานอยู่ในสภาวะเดียวกันหมดแล้วอย่างที่บอกนะคะขอให้ขจัดนิวรณ์ตัววิจิกิจฉาเนี่ยออกไปโดยการที่สามารถติ๊กให้กับตัวเองเนี่ยให้ได้ว่าเราได้เข้าถึงวิมุตติสุขที่เป็นนิพพานที่เราได้เข้ามาชิมลองแล้วฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยของเราได้ถึงเป้าหมายแล้วเมื่อถึงเป้าหมายเช่นนี้คุณก็นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะชิลๆเชงๆเลี้ยงๆเลยพักผ่อนรีแลกซ์นะคะเพราะคุณถึงเป้าหมายแล้วแล้วในขณะนั้นๆเนี่ยในขณะนั้นๆเนี่ยก็หมายความว่าผัสสะของคุณนะคะก็จะได้รับผัสสะบริสุทธิ์ก็จะเป็นผัสสะบริสุทธิ์ก็คือคุณยังคงเนี่ยรู้รับผัสสะทุกอย่างได้แต่เป็นผัสสะที่บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอุปาทานขันธ์อีกต่อไปขอให้สำรวจสภาวะเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็พยายามเนี่ยทำถึงจุดนี้ให้ได้ก็คือติ๊กให้ถึงจุดนี้ให้ได้การทำของคุณเนี่ยก็จะเรียกว่าจบละเรียนจบในทางธรรมนะคะมัน มีจุดจบที่แท้จริงจุดจบที่แท้จริงก็คือนิพพานฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยทำถึงจุดเข้าถึงนิพพานตรงนั้นก็คือจบตรงนั้นแหละไม่ต้องทำอะไรต่ออะไรไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องสับสนไม่ต้องคิดอะไรต่อเลยในขณะนั้นๆน่ะคุณก็กำลังรับผัสสะบริสุทธิ์กำลังรับผัสสะบริสุทธิ์ก็จบแล้วตรงนั้นโอเคนะขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ลืมตานะคะลืมตาขึ้นมาแล้วเราขอให้ช่วยกันเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราส่งพลังงานเนี่ย
เวลาที่เราพูดคำเหล่านี้ออกไปก็เท่ากับเรากำลังส่งพลังงานเข้าไปในจักรวาลส่งคลื่นความถี่เข้าไปในจักรวาลที่จะให้ท่านเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องของพลังงานมันเป็นเรื่องเนี่ยออกไปเข้ามาเข้ามาออกไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะครบวงจรน่ะฉะนั้นสิ่งที่เราส่งออกไปมันก็จะเข้ามานะคะหลักการง่ายๆนี่คือมันดาลานี่ก็คือเรื่องของการเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนะคะเอาค่ะขอให้ทุกท่านนะคะตั้งจิตร่วมกันขออาราธนาคุณพระธรรมพระผู้สร้างโอภาสสุริยเทพเจ้าแม่ธรณีเหล่าถวยเทพเทวาครูบาอาจารย์ชาวแสนทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนเช่นพระพุทธเจ้าพระฤาษีเป็นต้นได้โปรดปกป้องคุ้มครองชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดี
เวรอาหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิดีเนาะที่สวดมนต์นะความรู้สึกดีมากเลยนะคะค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่มีความสุขมากพูดได้แค่นี้นะคะทีนี้เนี่ยมีความคิดเข้ามาทีนี้เกิดลืมพูดไปอย่างหนึ่งว่าสาเหตุที่อาจารย์นะคะเรียกว่าต้องถูกส่งไปอังกฤษเนี่ยมีเหตุผลแน่นอนนะคะเพื่อที่จะช่วยคนที่มากกว่าคนไทยแล้วเราอยู่ในฐานะที่ช่วยเขาได้เราก็ต้องช่วยฉะนั้นถึงแม้อาจารย์เนี่ยอยากอยู่ประจำที่สถาบันแต่ก็ขอให้มองว่านี่เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องไปช่วยเหลือนะคะชาวต่างชาติแต่ว่าเราก็ยังคงเนี่ยนะคะยังคงสอนได้อยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็อาจารย์ก็จะเดินทางไปมาอย่างนี้แหละจนถึงวันที่เดินทางไม่ไหวแล้วปีนี้ก็66นะคะ67นะคะจะเดินทางได้อีกกี่ปีเนี่ยอาจารย์ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ยังพอมีพลังนะคะที่จะเดินทางไปนู่นนั่นนี่เนี่ยก็ถ้าเขาเชิญไปแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยก็มีฐานที่จะสอนก็ขอที่จะสอนไปก่อนนะคะจนกระทั่งวันที่เราเดินทางไม่ไหวแล้วสถานที่อันนี้ก็คือที่ที่อาจารย์เนี่ยจะอยู่หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็คงจะต้องเนี่ยนะคะมาเซกูดบายกันที่นี่ที่สถาบันพาตัวใจกับบ้านแห่งนี้นะคะก็ไม่รู้ล่ะอีกสักกี่ปีนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้เราทำแบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆอาจารย์ก็ขอฝากพวกเรานะคะนะคะสถาบันพาตัวใจกับบ้านเนี่ยแห่งนี้เนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนเลยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลโอเคนะคะก็หวังว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีนะคะได้รับประโยชน์วันนี้ก็ได้อะไรใหม่ๆนะคะมันดาร่าเนี่ยทำให้เราอุ่นใจนะคะพวกเราเนี่ยเอามันดาร่านี้เนี่ยกลับไปเนี่ยสื่อสารกับจักรวาล นะคะแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยก็จะเกิดกับเรานะคะโอเคค่ะนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานเนี่ยครั้งแรกในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเรียกว่าโปสเตอร์เนี่ยทีละครั้งก็คือคราวหน้าก็คือจะเป็นวันที่10วันที่11ใช่ไหมวันที่11ก็คือพูดหน้านี้เองอ่ะนะคะจะมากันกี่คนไม่ว่ากันแต่อาจารย์จะซูมเดี๋ยวจะประกาศเนี่ยให้รู้แล้วก็อีกวันหนึ่งที่คิดว่าจะทำเนี่ยก็คือตอนนี้ที่รู้แล้วแต่ว่าระหว่างเนี่ยยังไม่รู้นะคะก็คืออีกวันหนึ่งก็คืออาจจะเป็น27ธันวาคมก็คือหลังคริสต์มาสนะคะ25 26เนี่ยอาจารย์กับลูกชายลูกสะใภ้นะคะก็อาจจะมาใช้เวลาที่นี่เป็นส่วนตัวแล้วคงซูมอะไรกับที่บ้านนะคะว่าเป็นคริสต์มาสปีแรกหลายปีแล้ว
ที่เรียกว่าคริสต์มาสเนี่ยส่วนมากก็จะต้องอยู่บ้านนะคะเราก็ว่าแต่ปีนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้อยู่บ้านที่โน่นแต่ก็จะต้องสื่อสารกับพวกเขาก็จะให้ลูกชายลูกสะใภ้ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมาอยู่ที่นี่แต่วันที่27อาจจะเป็นเย็นวันที่26ก็ได้ถ้าใครเนี่ยอยากจะมาค้างก็มาค้างได้นะคะมาค้างได้เพราะว่าเราก็จะสามารถเนี่ยนะคะนั่งเนี่ยคุยกันทำสมาธิร่วมกันจะอยากที่จะลองดูนะเพราะว่าห้องนี้ยังไงก็อยู่ได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาค้างก็คือว่าหอบที่นอนหมอนมุ้งของตัวเองคุณนั่งรถมาก็ใส่นั่นน่ะนะนะใส่มาเลยเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยบ้านเรานี่ไงคือบ้านเราโชคดีที่ว่าอากาศไม่หนาวถ้าอากาศหนาวเราทำอย่างนี้ไม่ได้มันนอนเรื่อยราดไม่ได้มันต้องนอนเตียงใช่ไหมซึ่งทางโน้นน่ะเขาทำไม่ได้เคยไปวัดของหลวงพ่อเทียนนะคะแล้วก็หลังเขาเป็นกรรมการน่ะที่จริงวัดใหญ่มากเลยอ่ะแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าคือรับได้แค่นี้อ่ะ15คนน่ะแต่ที่จริงห้องอะไรใหญ่แล้วแต่ฝรั่งเขาตัดสินใจเขาบอกก็เตียงมีแค่นี้จะไม่ให้มากกว่านี้ในขณะที่หลวงพ่อดานะคะบอกว่าโอ้ยที่โยมที่จริงเนี่ยนอนตรงนี้ก็ได้แบบคนไทยอ่ะนะคือคิดคนไทยกับฝรั่งคิดต่างกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราอยู่ที่นี่ในเมืองไทยเนี่ยเราเนี่ยสามารถเนี่ยนะคะอาเก็บกวาดแล้วก็มาเก็บกวาดสมาธิอะไรแล้วก็นอนกันแล้วก็นะคะมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรร่วมกันเดี๋ยวอาจารย์จะประกาศให้พวกเรารู้แต่วันที่27คือแน่นอน27เนี่ยเราก็จะมาจัดรายการที่นี่จะเป็นการสอนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ว่าไปตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราทำได้ถ้าห้องนี้เนี่ยล้นแล้วก็เนี่ยนั่งอย่างนี้เราอาจจะต้องปรับข้างนอกที่ว่าอาจจะติดแอร์เพิ่มหรืออะไรก็ว่าไปค่อยๆว่ากันทีหลังนะคะค่อยว่ากันทีหลังแต่วันนี้เนี่ยเราก็พอรู้นะคะพอรู้ว่าจัดงานเนี่ยเราจะต้องทำอะไรยังไงนะคะหน้าที่ของพวกเรานะคะอยากจะบอกพวกเราว่าคุณช่วยใครได้ขอให้ช่วยเขาเถิดคุณจะต้องเนี่ยเอาเมตตาเดินหน้านะคะคนในโลกนี้ที่เขาทุกข์เนี่ยมีมากมายเหลือเกินที่เขาไม่มีทางออกไม่รู้จะออกอย่างไรถ้าเขามีโอกาสได้มาเจอความรู้อย่างนี้เนี่ยชีวิตของเขาจะเปลี่ยนจากหน้าตีนหลังตีนเป็นหน้ามือนะคะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยคนจะชวนเข้ามาเข้าอบรมให้เข้าอ่านหนังสือดู YouTube อะไรของอาจารย์ขอให้ทำซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ในอนาคตนะคะสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนี้เนี่ยคงจะอาจจะต้องเล็กไปนะคะเล็กเกินไปที่จะนั่นแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าถ้านั่งตรงนี้ไม่ได้อะไรเราดูก่อนอนาคตอาจารย์ไม่รู้จริงๆแต่ว่าใจในหัวใจจริงๆไม่ต้องการให้สถานที่ใหญ่เกินไปใหญ่เนี่ยภาระก็มากการดูแลเนี่ยมากแต่ตรงนี้อ่ะกำลังดีกำลังจุ๋มจิ๋มมากเลยเนาะนะคะมันกำลังดีอ่ะมันไม่ใหญ่อ่ะเนี่ยแค่ครึ่งไร่เองเนี่ย250วาเนี่ยเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเยอะมากละเราต้องยอมรับว่าสถาปนิกเราเนี่ยเก่งมากเลยคุณดูนะคะนี่สถานที่เราน้อยเนี่ยแต่เรารู้สึกโล่งโปร่งคือใช่ไหมมันโล่งโถงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อที่เนี่ยมากขึ้นแล้วทุกตารางนิ้วตารางเซนเนี่ยเขาสามารถทำได้ให้เราใช้เนื้อที่ได้แบบเต็มไม่เต็มหน่วยเลยแล้วก็เนี่ยถ้าสวนของเราเสร็จนะคะตามรูปที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าสถานที่นี้จะดึงดูดนะคะความสนใจเนี่ยของคนเนี่ยได้มากขึ้นได้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถเนี่ยเผยแผ่ธรรมในลักษณะที่เรียกว่าแวดม่านประเพณีเนี่ยได้มากขึ้นฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยขอให้เห็นว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะมันอาจจะยากแหละที่จะชักชวนคนแต่คุณต้องอย่าละความพยายามคือถ้าอาจารย์สุภวรรณนะคะไม่ตั้งเป้าที่จะตกปลาทีละตัวจะไม่มีวันนี้พนันขาดเลยตอนนี้ก็ไม่ใช่ทีละตัวแล้วนะก็ได้เป็นกระบุงก็ได้ทีละกระบุงอะไรอย่างนี้แล้วเนาะแล้วถ้าพวกเราช่วยกันก็จะได้เป็นร่างแหได้เป็นร่างแหนะคะตรงนี้ก็เท่ากับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังนะคะสิ่งสำคัญที่สุดพวกเรานะคะถ้าสมมุติว่าบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณแล้วก็นะคะหน้าร้านหลักของคุณน่ะการทำตัวของคุณหลักสำคัญเลยคือติดพื้นติดดิน I am nothing
จะต้องไม่มีการโอ้อวดอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นคุณจะต้องติดพื้นติดดินเป็นคนธรรมดาเพราะนี่แหละลักษณะอย่างนี้คือการสอนคนที่ดีที่สุดคือการสอนคนที่ดีที่สุดเข้าใจไหมคือการทำให้เขาเห็นเนี่ยว่าเราติดพื้นติดดินแค่ไหนยิ่งถ้าคุณนะคะปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วข้างในนะว่างจากเจอรี่คุณจะพูดน้อยลงและคุณจะเป็นผู้สังเกตการมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยเข้าไปสู่หมู่กลุ่มไม่ว่ากลุ่มปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมคุณไม่ค่อยนั่งอยู่แล้วล่ะคุณก็สังเกตการว่าเจอรี่ของเขาประเภทไหนแค่นั้นเองโดยไม่ต้องตัดสินไม่ต้องตัดสินแต่ถ้าในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมที่คนเนี่ยรู้เรื่องปริยัตินะรู้อภิธรรมอะไรมากกว่าคุณอะไรต่ออะไรคุณก็สังเกตการอีกคุณก็สังเกตการอีกแล้วมันสนุกมากเลยอ่ะชีวิตอย่างนี้สนุกมากเลยที่คุณนะไม่ต้องใส่หัวโขนอะไรทุกสิ้นข้างในมันเบาข้างนอกก็เบาใครจะมาว่าคุณวิจารณ์คุณก็บอกมีใกล้ใหม่เป็นไร I am nothing จบตรงนั้นเลยคุณชีวิตมันเป็นโอ้โหมันไม่รู้จะพูดไงคุณต้องใช้ชีวิตอย่างนี้คุณนะรู้เองคุณรู้เองนะคะแล้วคุณจะไม่อยากเอาอะไรที่มันหนักๆมาใส่หัวล่ะเห็นไหมแล้วมันก็เนี่ยก็ผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอยู่กับเสียงอะไรต่ออะไรโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนะคะฉะนั้นความรู้วันนี้นี่แหละนะคะจะเป็นความรู้ที่จะดึงดูดเนี่ยคนเข้ามาแต่พวกเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราด้วยนะคะฉะนั้นเรื่อง I am nothing ติดพื้นติดดินนะคะไม่มีอีโก้เนี่ยคือจะว่าอะไรนะซิกเนเจอร์หลักเป็นซิกเนเจอร์หลักลายเซ็นหลักของลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณทุกคนทีมงานนะคะของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านทุกคนถ้าคุณเนี่ยเห็นอะไรที่เรียกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรแสดงอีโก้เนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานของอาจารย์ละไอ้อาจารย์พูดเลยนะคะอาจารย์เนี่ยคือจะต้องหนักแน่นในเรื่องนี้จะต้องหนักแน่นในเรื่องนี้นะคะเนี่ยทีมงานของเราทุกคนจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่จะต้องไม่มีตัวตน I am nothing ติดพื้นติดดินเนี่ยอย่างแท้จริงจึงจะสามารถเนี่ยเอาคนเข้ามาได้แล้วถ้าพวกเราบอกว่าเนี่ยไปบอกใครเนี่ยฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุภวรรณนะคุณก็ต้องทำตัวเหมือนกับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณเพราะอาจารย์สุภวรรณเนี่ยนะคะอย่างที่คุณรู้นะคะเนี่ยนะคะอีโก้เนี่ยเราติดพื้นติดดินแล้วตรงนี้นะคะอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่านี่คือสาเหตุที่เบื้องบนนะคะดีไซน์ชีวิตของเราอย่างนี้นะคะดีไซน์ชีวิตของเราให้มาเป็นอาจารย์สุภวรรณที่เมืองไทยแล้วกลับไปเป็นซูกรีนที่อังกฤษกลับไปเป็นซูกรีนที่ไม่มีใครรู้จักว่าเราเป็นใครนะคะก็คือเนี่ยยูก็เป็นคนต่างด้าวธรรมดาเป็นคนต่างด้าวธรรมดาเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายมากอยู่ในเมืองไทยเรารู้กันเนี่ยเราคืออาจารย์แต่ที่นั่นยูคือคนต่างด้าวฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมาคิดแล้วคิดอีกนะคะอาจารย์ว่านี่คือความต้องการของเบื้องบนที่ต้องการให้เราปลอดภัยให้เราปลอดภัยครูบาอาจารย์ที่เสียผู้เสียคนนะคุณเยอะมากใช่ไหมเรารู้กันน่ะนะคะแล้วคนที่ทำให้เสียผู้เสียคนก็คืออะไรลูกศิษย์ที่ยกแล้วถ้าสมมติถูกยกอย่างนี้นะลาภสักการะมาเปี้ยงเป็นเปี้ยงคนมันเปลี่ยนได้นะคะพอมันเนี่ยถูกเนี่ยเจอรี่มันก็เข้าแล้วก็หายนะมันหายหมดเลยคุณภาพเหล่านั้นฉะนั้นยิ่งคิดยิ่งอยู่ไปนะคะอาจารย์จำเป็นจะต้องกลับอังกฤษที่จะต้องไปทำข้อสอบอะไรต่ออะไรพวกนี้ทุกวันเลยด้วยไม่มีใครวิจารณ์เราตรงนี้ลูกศิษย์เนี่ยแต่กลับไปถึงบ้านสามีวิจารณ์ลูกวิจารณ์โอ้ยวิจารณ์เนี่ยจากคุณสามีคุณลูกมาเรื่อยนี่ซึ่งเราต้องทำเนี่ยทำไมแม่ไม่ทำอย่างนี้แม่ควรทำอย่างนี้แม่อะไรแม่เนี่ยเยอะแยะตรงนี้เราต้องทำตลอดเวลาซึ่งทีนี้เนี่ยตอนนี้มามองทะลุเลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยข้างบนนะคะที่มาดีไซน์ชีวิตของเราที่มาดีไซน์ชีวิตของเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้อาจารย์สุภวรรณปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ที่คนยังเหยียบเราไม่ได้คนยังถล่มเราไม่ได้เพราะเขาหาจุดหลวมไม่ได้เขาหาจุดหลวมจุดบอด
จุดที่มันผิดพลาดเนี่ยไม่ได้แม้การสอนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแน่นนะคะคอนกรีตเสริมเหล็กเลยถ้าต้องการโต้มาโต้กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นคนใช้อารมณ์ก็มีนี่แหละจากลูกศิษย์นี่แหละอาจารย์ไปพูดเรื่องการเมืองก็ถูกเนี่ยใส่เลยนะคะนะคะผมก็คิดว่าบอกว่าอาจารย์เนี่ยขาดเมตตาเนี่ยกลายเป็นคนก้าวร้าวไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยชั่ววูบเนี่ยของอารมณ์ที่ถูกเจอรี่เข้าเลยทำให้ทำเนี่ยสิ่งผิดพลาดนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพวกเราต้องระวังนะคะเจอรี่ของเรานี่แหละตรงเนี้ยนะเอาไปฝึกนะคะแล้วก็ช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมืออะไรอย่างนี้เนี่ยที่จะเนี่ยให้มีเมตตานะคะพาคนที่ยังไม่รู้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมาหาเราก่อนกลับนะคะขอให้พวกเราเนี่ยเอาอาหารแล้วก็หาคนแจกนะคะคนกวาดถนนแม่บ้านอะไรที่เขานั่นน่ะคุณแจกไปเลยแจกไปเลยแต่ถ้าอยากที่จะเก็บกลับบ้านก็ได้นะคะเอากลับบ้านได้ได้นะคะแต่ว่ากลุ่มข้างล่างเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้อาหารเสียนะคะประชาสัมพันธ์เรื่องเมื่อกี้มีคนมาถามเนี่ยอ๋อถ้าใครสนใจนะคะเขียนเข้าไปในห้องไลน์ได้นะคะคุณอากิโกะบอกว่าเนี่ยบาทเล็กๆเนี่ย4ใบเนี่ยซื้อทุกคนได้ไปแล้วใช่มั้ยคนที่ขอซื้อนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะได้เนี่ยนะคะติดต่อมาเข้าได้แล้วเขาจะส่งไปให้เขามีนะคะส่งไปให้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยลงคงอาจจะมีบาทที่เบสตัวเล็กๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมาขายที่นี่ด้วยก็ได้แล้วก็เขาก็จะให้ส่วนเนี่ยทำบุญกับสถาบันพาตัวใจกับบ้านก็เป็นการช่วยเหลือกันนะคะแล้วพวกเราเนี่ยเอาพวกนี้ไปเนี่ยเราก็ไปกองที่บ้านเนี่ยนะคะติดต่อได้เดี๋ยวเขียนเข้าไปในห้องจับข่าวก่อนเขียนเข้าไปในห้องจับข่าวก่อนแล้วก็จะให้อาจารย์ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าคุณซื้อได้ค่ะซื้อได้นะคะเนี่ยไปกล้องที่บ้านแล้วก็เนี่ยแล้วก็อยู่กับสมาธิเนี่ยให้เสียงอันนี้เนี่ยจัดการเนี่ยเรื่องของพลังงานยังมีอีกเยอะเลยที่สไลด์ของอาจารย์ตอนนี้700กว่าสไลด์แล้ว700กว่าสไลด์พยายามเก็บความรู้เนี่ยฉะนั้นรอบสุดท้ายที่โรงแรมเอเชียนะคะอาจารย์จะพูดเรื่องก่อนอวิชชาอีกจะพูดเรื่องพลังงานอีกฉะนั้นถ้าใครสนใจก็จองเข้าไปเนี่ยในคอร์สนั้นได้นะคะคือเรารับเต็มที่แหละนะคะรับเต็มที่เลยอาจจะขอห้องใหญ่หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันคิดว่าจะทำเมนูอะไรแล้วก็นัดกันแล้วก็มาที่นี่ค่ะโอเคนะคะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนเลยนะคะที่มาในวันนี้นะคะทำให้เนี่ยมันอบอุ่นมากเลยดีใจมากจริงๆค่ะค่ะขอขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกท่านขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็เราเจอกันใหม่ใครจะมาวันที่11เนี่ยมาได้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปคุยในห้องจับข่าวให้ค่ะเชิญค่ะทุกท่านเชิญค่ะสาธุนะคะสาธุมันดาล่าอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะช่วยทำบุญไปสถาบันนะคะแผ่นละร้อยหนึ่งเอาไปเลยค่ะละร้อยเดี๋ยวจะไปทำเพิ่มอันนั้นโอ้ยซื้อเรื่องอย่างนี้เหรอเอาไหมเอาไหมเอาไปเก็บแล้ว
เป็นบ้าน